ที่รถใหม่ๆของ Mitsubishi ก็จะเป็น Pajero Elite นะครับส่วน Mitsubishi Triton เป็น Elite นะครับแต่งงๆกับชื่อนิดนึงตอนนี้เราก็เข้ามาในบูธ Mitsubishi แล้วนะครับตัวแรกที่เห็นก็เป็นเฮรัสนะครับส่วนตัวนี้เป็น Mitsubishi Pajero นะครับเป็นตัวสีขาวนะครับประตูท้าย5แบบไฟฟ้านะครับไปดูราคากันตัวนี้เป็นตัวราคา 1,629,000 บาทนะครับเป็นตัว Elite นะครับหลังคาดำล้อดำกระจังหน้าดำภายในเบาะสีน้ำตาลนะครับเบาะคนนั่งก็ให้เป็นแบบไฟฟ้ามานะครับมีจะคำว่าไบโอสปอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ให้เบรกมือไฟฟ้ามีช่วยลงเขามี 2S ขับขี่แบบ full time แล้วก็ 4S CSLC นะครับMitsubishi จะให้โหมดการขับขี่ที่ให้มากกว่ารุ่นอื่นตรงที่มันให้แบบขับ4แบบ full time มาด้วยนะครับตัว Titan ก็มีนะครับจะดูกันไปเรื่อยๆนะครับล้อให้มาเป็นสีดำนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับให้มาสีดำส่วนฝากระโปรงมีคำว่า Pajero Sport เขียนไว้อยู่นะครับตัวนี้ราคา1,224,000 บาทนะครับตัวไฟเดรไรท์มันจะเป็นเส้นมาแบบนี้เลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาเราเลี้ยวมันจะเลี้ยวตามเวลาเราเลี้ยวในช่องทางแคบๆด้วยนะครับแล้วก็มีที่ฉีดปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มีเรดาร์มาให้นะครับส่วนเครื่องก็เป็นไมเวกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สำหรับผู้โดยสารแถวที่2นะครับก็มีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวที่2กับแถวที่3มาให้นะครับไฟท้ายมันก็จะสั้นลงปวดตุกติตัวเก่าจะยาวมาประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็น LED นะครับ2เส้นเดี๋ยวเรามาดูไททันกันนะครับแอดลีตัวสีดำตัวไททันแอดลีสีดำนะครับเอาตัวนี้ราคา1,114,000 บาทนะครับด้านข้างเป็นแบบซอฟทัชนะครับเป็นนุ่มส่วนเบาะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีคำว่า Athlete มาให้ด้วยนะครับส่วน Pajero จะเขียนคำว่า Elite นะครับแต่เบาะของ Pajero ไม่มีคำสลับเขียนไว้นะครับจะมีแต่ว่าTitan นะครับส่วนพรมให้มาเป็นเขียนคำว่า Athlete เลยนะครับส่วนภายในความรู้สึกก็คล้ายๆของเดิมนะครับเบาะปรับมือนะครับสำหรับคนนั่งหาไม่เจอว่ามันเลื่อนยังไงนี่นะครับเลื่อนได้แบบมือส่วนตัวนี้เป็นตัวขับ4เกียร์ออโต้นะครับให้หมวดการขับขี่มานะครับนี่ CS 2S CSLC CLLC นะครับแล้วก็ให้ดิปล็อกมาด้วยพวกเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็เตือนแบบเวลารถวิ่งผ่านที่กระจกนะครับภายในนะครับตัวหน้าจอแสดงผลเป็นสีค่อนข้างคมชัดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบเต็มรูปแบบมีคูสคอนโทรลให้ Pender Shift มาให้ด้วยนะครับพินผู้สอนทมให้แล้วก็มีกล้องมองภาพรอบคันนะครับแบบนี้ตัวกดตัวนี้นะครับจะมีให้กล้องมองภาพรอบคันมาให้เลยนะครับส่วนตัวรถเป็นสีดำนะครับเบาะเป็นสีส้มไฟ LED มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าก็เป็นสีดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดู Pajero ตัวเมื่อกี้อีกทีนึงนี่นะครับมีตัวล็อกมาให้นะครับแต่ว่าไททันตัวเก่าไม่มีตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะครับมีแพนเดอร์ชิปมาให้นะครับนี่คือหน้าจอของ Pajero Sport นะครับต
แล้วก็หน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบนะครับสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอได้3รูปแบบเลยนี่นะครับก็มีพวกadaptive cruise control สามารถตั้งระยะห่างรถคันหน้าได้นะครับแล้วก็มีพวกรับสายมี panda shift มาให้นะครับเกียร์เป็นแบบ8สปีดนะเครื่องเป็น181แรงม้านะครับเนี่ยมันจะมีโหมดปรับให้เราต่างๆมากมายนะครับสามารถปรับโหมดของหน้าจอได้นะครับว่าเราจะเป็นแบบไหนรูปแบบหน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบเลยสามารถปรับไปได้เรื่อยๆนะครับรูปแบบหน้าจอเนี่ยนะครับจะปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เป็นแบบนี้นะครับรูปแบบที่2เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่3นะครับรูปแบบที่3เป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับรูปแบบหน้าจอที่1ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับเราจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ปรับเปลี่ยนเลือกได้นะครับประมาณ 1-2 อันนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเอาขามุกก่อนครับป่ะเราไปดูคันอื่นกันต่อนะครับตัวนี้เป็นอีลีดแล้วก็เป็นไททันก็เป็นแอทลีดนะครับส่วนตัวนี้เป็นมิตซูบิชิไททันนะครับตัวสีขาวนะครับตัดกระดำไททันแอทลีดนะครับตัว 1,35,000 บาทนะครับภายในก็เป็นสีส้มนะครับส่วนภายในมันก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นขับ2นะครับเป็นตัว 1,300,000 บาทนะครับ 1,300,000 บาทรุ่นไททัน Double Cab Plus มีโลบาร์หลังมาให้นะครับส่วนด้านหลังนะครับประมาณนี้ดุนะครับตัวนี้ค่อนข้างดุผมชอบหน้ามันมากที่มันเป็นแบบสีดำอะมันทำให้รถดูสวยเครื่องก็ยังเป็นเครื่องตัวเดิมนะครับ Mywave Clean Diesel 181แรงม้า 2,400cc นะครับมือเปิดก็เป็นสีดำนะครับบนในข้างก็เป็นสีดำล้อเป็นสีดำนะครับนี่ภายในนะครับก็เป็นคล้ายๆตัวเดิมนะครับแต่หน้าจอมันติหน้าจอนะครับหน้าจอมีโหมดบอกด้วยว่ากูนาเติมน้ำมันอีกกี่ทีมันจะแบบดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเป็น Cruise Control มี Push Start พวงมาลัยก็เป็นแบบพุ่มหนังนะครับค่อนข้างนิ่มแล้วก็หน้าไฟหน้านะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบกระจกก็พับได้จากตรงนี้เลยหรือว่าเราล็อกรถมันก็พับอยู่แล้วนะครับส่วนที่มาโชว์บนนี้ก็จะเป็นว่าตัวนี้เป็น Extender Cross นะครับเป็นตัวสีส้มนะครับตัวนี้ก็เป็นปาเจโร่เหมือนกันนะครับเป็นตัวสีขาวเป็น Elite Edition เหมือนกันนะครับเป็นตัวสีขาวหลังคาดำล้อดำกระจังหน้าดำนะครับอันนี้เป็นปาเจโร่นะครับขับสีนะครับเป็นปาเจโร่สปอร์ตอันนี้เป็นตัวธรรมดานะครับราคาตัวนี้ 1,599,000 บาทนะครับเราไปออกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อหรือว่าเราไปดูมอเตอร์ไซค์กันต่อนะครับพวกExpander ตัวธรรมดาก็รีวิวกันไปหมดแล้ว Extender Cross เราก็รีวิวกันไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้เราออกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คอินออกกันนิดนึง